สนับสนุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้รับชมข่าวเด่นทั่วไทยกันนะครับพบกับผมเทคศิรวิทย์แล้วก็พี่มุ่ยนิติตราค่ะวงเล็บอีกครั้งอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันอยู่นะเพราะว่ามีเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนที่ต้องมานั่งพูดคุยกันวันนี้แหละค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคดีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมนิดานะฮะแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจะมีพิธีชาปนกิจร่างของคุณแตงโมไปที่เรียบร้อยละและวันนี้เนี่ยอย่างที่เขาเรียกว่าชาวเน็ตและพวกเราคนที่เสพข่าวกันเนี่ยนะครับสันนิษฐานเอาไว้ในกรณีใครครอบครองโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมอยู่ใช่ไหมที่ออกมาเคลื่อนไหวกันในระยะหลังใน 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือใครปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทนายเดชาแถลงบอกเองเลยบอกเลยก็คือคุณแม่คุณแม่นี่เองคุณแม่ฮะทนายเดชาบอกว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยเป็นคนส่งโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมที่ตำรวจเนี่ยเขาคืนให้ส่งไปให้บังแจ๊กซึ่งเป็นตัวละครแรกเลยนะที่หลายคนก็มีการคาดเดาว่าจะอาจจะเป็นเขาหรือเปล่าใช่ไหมการใช้สมบัติสำนวนแคปชั่นต่างๆอีโมจิต่างๆที่มันดูว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์คือตอนนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นเขาคนนั้นใช่รวมไปถึงที่เมื่อวานนี้เหมือนกับว่าให้ข้อมูลเข้าไปพิมพ์ในเพจให้ข้อมูลใน Facebook แล้วก็ไปพาดพิงคุณหนุ่มกรรชัยแล้วก็บอกว่าที่ไปออกโหนกระแสก็เพราะว่าอะไรนะน้องภรรยาของคุณหนุ่มเนี่ยสนิทกับ1ใน5คนบนเรือค่ะซึ่งแฟนคุณหนุ่มภรรยาคุณหนุ่มไม่มีน้องชายใช่เนี่ยนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นแล้วคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักวันที่23พฤษภาคมเนี่ยก็มีการพูดคุยคือมีผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาพูดคุยแล้วก็สอบถามไปที่บังแจ๊กว่าใช่ไหมคนเขาคาดเดากันว่าเป็นคุณน่ะใช่หรือเปล่าเขาบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่ผมโทรศัพท์เนี่ยผมไม่มีรหัสของแตงโมผมก็ไม่มีออกมาบอกแบบนี้แต่วันนี้ทนายเดชาออกมาแถลงออกมายืนยันว่าแม่ส่งโทรศัพท์เนี่ยไปให้กับบังแจ๊กเนี่ยประมาณ2สัปดาห์แล้วส่งไปรษณีย์ไปเสียค่าส่งประมาณ 2,500 ค่ะอ่ะฟังทนายเดชาพูดก่อนฮะในบังแจ๊กนะว่าสามารถดำเนินการได้นะครับนะน่าจะกู้ภาพขึ้นมาได้และจะสามารถหาสาเหตุการตายของแตงโมได้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะไอ้ภาพที่ว่าเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับคุณแม่นะน่าจะมีประมาณ2ภาพที่มันเหมือนลบไปนะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพที่แตงโมใส่ชุดนอนในโรงแรมนะครับแต่ไม่ใช่ในคดีนี้นะนะเป็นแบบเหมือนภาพแตงโมเขาก็เป็นนักแสดงเขาอาจจะไปพักผ่อนในโรงแรมไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับน่าจะประมาณ2ภาพที่ยังกู้ไม่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีไม่ได้เกี่ยวแต่รายงานสืบสวนในทางลับเนี่ยแจ้งว่าบังแจ๊กเนี่ยอาจจะเอาไอ้ข้อมูลตัวเนี้ยไปให้ยูทูบเบอร์คนดังจอมแฉว่าคาดหวังก็อาจจะไปบอกยูทูบเบอร์คนดังว่าไอ้2ภาพเนี้ยจะเป็นภาพให้เห็นเลยว่าเหมือนแตงโมเนี่ยไปนอนอยู่ในโรงแรมหรืออะไรทำนองเนี้ยหลงเชื่อในคือแม่เนี่ยเข้าใจว่าบังแจ๊กจะช่วยกู้แล้วก็หาภาพที่เป็นหลักฐานขึ้นมาเพราะบางแจ๊กไปบอกแม่ว่ามีข้อมูลบางอย่างนะแม่ก็เลยส่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปให้นี่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมพอเป็นเรื่องใหม่ๆหลายคนก็ตั้งคำถามไงว่าอยากให้แม่แจ้งความทำไมแม่ถึงไม่แจ้งความตอนนั้นแม่บอกว่าปวดหัวใช่ไหมอยากที่จะส่งร่างน้องนะให้เสร็จสิ้นงานซะก่อนตอนนี้แม่ก็ยังปวดหัวอยู่ใช่แม่ก็บอกว่าขอพักแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่เมื่อวานบอกว่าแม่ขอนอนพักก่อนได้ไหมนอนแบบนอนเลยอ่ะนอนแบบไม่ต้องรับโทรศัพท์ใครสัก2วันแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยออกมาพูดหรือออกมาให้ข่าวอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเชื่อว่าผมว่าเนี่ยเขาเรียกว่าในวงในเขาเนาะเรื่องนี้เอาจริงอ่ะผมว่าทนายเดชาก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเสียกันไปหมดทนายเดชาก็เลยต้องรีบคุยกับแม่ก่อนแล้วก็ต้องขออนุญาตแม่ก่อนว่างั้นต้องขอพูดเลยนะณวันนี้ทนายชาต้องพูดก่อนแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีก2วันน่ะแล้วแม่จะพูดเนี่ยก็อันนั้นก็เรื่องของแม่ไม่เกี่ยวกันแล้วแต่ณวันนี้ต้องรีบพูดก่อนเพราะสุดท้ายทนายเดชาก็คือทนายของแม่ไงก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอาแล้วทนายเดชารู้เห็นเป็นใจไหมเนี่ยทนายเดชาบอกไม่เลอะไม่รู้เรื่องนี้ทนายชาบอกว่าไม่รู้แม่ไม่ได้ปรึกษาแม่ทำคนเดียวบอกงี้แม่ทำคนเดียวด้วยแล้วไหนจะประเด็นที่ว่าคือส่งไปเนี่ยเสียค่าส่งไปประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่การส่งไปเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการค่าตอบแทนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ออกมาว่าบางแจ๊กอาจจะมีการโอนเงินให้กับคุณแ
จำนวนหลักแสนซึ่งทนายเดชาก็บอกว่าตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนทนายเดชาก็เลยบอกว่าอะไรที่ยังไม่ชัดยังขอไม่พูดดีกว่ารอแม่ดีกว่าให้แม่พูดเองรอแม่ดีกว่าว่าตกลงเนี่ยคือแม่จะว่ายังไงเพราะว่าคือก่อนหน้านี้คนก็อยากจะบอกว่าแม่แจ้งความเถอะเพราะว่าณวันนี้น่าจะเป็นแม่คนเดียวแล้วล่ะที่สามารถที่ต้องไปแจ้งความกับเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพอผู้สื่อข่าวก็ถามทนายเดชาว่าแล้วตกลงแม่จะแจ้งความไหมเพราะว่าแจ้งไปที่บางแจ็คนี่แหละว่าทำแบบนี้เนี่ยคือถ้าไปตกลงกันกับแม่มันก็เป็นสิ่งที่มันให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันคือลักษณะแม่ก็บอกว่าคุยกับบางแจ็ควันหนึ่งในหลายชั่วโมงเป็นคนสนิทไปแล้วนะจนสนิทใจแล้วก็เหมือนกับว่าณตอนนี้ฟังจากที่ทนายเดชาพูดคือเหมือนกับว่าแม่ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าพอส่งให้ไปแล้วเนี่ยบางแจ็คเนี่ยจะไปขุดเอาข้อมูลที่มันส่งผลเสียต่อคุณแตงโมอะออกมาเปิดเผยแบบนี้พูดง่ายๆเหมือนแม่บอกว่าฉันถูกหลอกอ่ะคือแม่เจตนาดีอยากที่จะช่วยข้อมูลตรงนี้เพราะว่าแม่น่ะก็รู้สึกแล้วแหละว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายแล้วบางแจ็คก็บอกว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มันอาจจะไปเชื่อมโยงว่าลูกเนี่ยถูกฆาตกรรมแล้วตอนนี้คือแม่ขอเวลา2วันใช่ไหมทนายเดชาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลา2วันเนี่ยคือแม่จะไปคุยอะไรต่อกับบางแจ็คหรือเปล่าอันนี้คือที่น่าห่วงแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทนายเดชาบอกว่าแม่ไม่มีเจตนาปล่อยรูปอะไรที่มันไม่เหมาะสมไปแบบนี้ตอนแรกก็คือแม่เชื่อบังแจ็คอย่างเงี้ยว่าบังแจ็คนี่มีเจตนาดีจริงๆแต่พอออกมาใช่ไหมที่ส่งไลน์ส่วนตัววิดีโอคอลหาคุณกติกบอกว่าจะแฉภาพลับของทั้งคุณกติกแล้วก็คุณแตงโมไม่ให้ทั้งคุณกติกแล้วก็คุณแตงโมเนี่ยมีที่ยืนในสังคมดูสิฮะนี่ไงมันก็เลยกลายเป็นชัดเจนไปหมดเลยว่าตกลงต้องการอะไรกันแน่คือก่อนนั้นหลายคนก็มองว่าถ้าจะปล่อยแบบนี้มันจะไปส่งผลต่อรูปคดีไหมจะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานได้ไหมเนี่ยนะคะก็คงยากนะอันนี้คือคงยากเลยเอารูปบังแจ็คขึ้นมาหน่อยที่เป็นวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงบังแจ็คหน่อยพี่ม้วยคืออย่างนี้มันจะมีคนที่ติดตามข่าวแบบอาจจะไม่ลงลึกมากแบบผ่านๆถ้าเราจะพูดถึงบังแจ็คเขาเป็นใครอย่างเงี้ยนะวันนี้สมมติบางคนไม่ได้ติดตามข่าวสารหรือแล้วบางแจ็คคือใครเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับคดีแตงโมไม่เกี่ยวเลยเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยคือเขาพยายามอยากจะเกี่ยวใช่บางแจ็คเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการเป็นมิจฉาชีพคอยแฉคอยเขาเรียกไม่ใช่คอยแฉคอยขู่ชอบส่งรูปมันจะมีรูปที่เขาชอบทำประจำคือคลิปที่เธอถือปืนก่อนนั้นน่ะขู่ไปทางด้านของคุณแพทขู่คุณบุ๋มปนัดดาแล้วก็ตอนกรณีเรื่องของคุณแตงโมเนี่ยก็เป็นภาพที่ขู่ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยและทนายตั้มก็บอกว่าจำได้ว่ามือเนี้ยเป็นมือของบางแจ็คนะเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีแล้วก็มีเรื่องราวที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีใหญ่ๆอย่างยาเสพติดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็หนีไปอยู่นอกประเทศอยู่ในไทยไม่ได้พูดง่ายๆอยู่ในไทยเนี่ยโดนจับแน่คดีติดตัวเยอะแล้วก็พอเรื่องคดีของคุณแตงโมมันดังขึ้นมาก็หิวแสงไหมฮะหรือยังไงก็อยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ก็จนเขาพันละวันเขาวุ่นวายกันไปหมดนี่แหละนี่คือบางแจ็คถามว่าเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงไหมไม่เลยฮะไม่เกี่ยวเลยพยายามอยากจะเกี่ยวอยากจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อกี้พูดถึงทนายตั้มค่ะทนายตั้มก็มาว่ายังไงฮะทนายตั้มบอกเลยบอกว่าอันนี้พูดไปถึงคุณแม่นะทนายตั้มบอกแบบนี้แม่เป็นแม่แบบไหนกันครับที่สามารถขายมือถือของลูกสาวให้กับมิจฉาชีพที่มีคดีในไทยโดยให้เครดิตได้ว่าบอกสังคมว่าอย่าไปว่าเขาเลยแม่เห็นว่าเขาเป็นคนดีเพราะว่าเขาพูดเพราะจนนำข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะหลุดออกไปอย่างไม่น่าให้อภัยทนายตั้มบอกว่าแม่ชาตินี้ก็พอนะอย่าขอไปถึงชาติหน้าเลยสงสารน้องแตงโมแม่ทนายตั้มก็บอกไปถึงแม่แบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็นี่ขนาดไม่เอ่ยชื่อแต่เราว่ากันนามตรงเราก็อ่านก็ดูรู้แล้วฮะคือทนายตั้มก็กำลังจะบอกว่าแม่ขายมือถือของลูกสาวไปให้กับมิจฉาชีพได้ยังไงไปให้ฆ่าคนอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าตามข่าวกันอยู่แล้วเนี่ย ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรคนที่มีชื่อว่าบังแจ็คเนี่ยกิตติศักดิ์ก็เป็นยังไงไงเดี๋ยวต้องรอดูไว้ว่าอีกวันสองวันเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงแม่จะออกมาพูดยังไงแล้วก็ที่ทนายเดชาบอกก็คือฝากไปถึงบังแจ็คว่าหยุดเถอะอย่าทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็ตอนนี้มีการติดต่อไปทางด้านของทาง FBI ที่อเมริกาด้วยนะก็ต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อถ้าประสานได้ก็จะดีมากจะดีมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ชื่อว่าบังแจ็คนี่สร้างความวุ่นวายไปหมดเลยฮะให้กับข่าวให้กับสังคมไทยนะฮะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันออกมามันไม่มีหลักฐานหรือมันชัดเจนแล้วล่ะอ่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวว่าตำรวจเนี่ยไปบุกจับคุณตะบอยสเกาต์นะฮะหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นยุค90
ค่ะพี่มวยด้วยใช่ไหมไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงนะฮะนี่ปฏิเสธพลวันเลยนี่ปฏิเสธก่อนก็ถูกตำรวจสน.ทองหล่อเนี่ยไปจับที่บ้านนะฮะในคดีที่เกี่ยวข้องกับหวยทิพย์เราว่ากันง่ายๆกันละกันคือขายออนไลน์ว่ามีสลากอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่มีสลากเนี่ยสลากไปอยู่กับของอีกเจ้านึงซึ่งพอมาวันนี้นะฮะบิ๊กโจ๊กนะครับก็มีการแถลงถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่าแพลตฟอร์มโชคดีลอตเตอรี่คือโชคดีลอตเตอรี่เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่คุณตะเรียกว่าไงล่ะทำงานอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นการตลาดเป็นการตลาดทำคอนเทนต์ให้กับแพลตฟอร์มนี้โชคดีลอตเตอรี่ใช่ไหมมีพฤติกรรมนำสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มของตัวเองโดยไม่มีสลากจริงซึ่งสลากที่นำไปจำหน่ายเนี่ยมันไปซ้ำกับสลากที่มีการจำหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์มของกองสลากพลัสถ้าพูดถึงกองสลากพลัสเนี่ยก็จะนึกถึงคุณน็อตคุณน็อตก็เป็น CEO ของกองสลากพลัสซึ่งก็คุณน็อตกับคุณตะก็มีเขาเรียกว่ากำลังจะแจ้งความกันอยู่ก่อนหน้าที่คุณตะจะถูกออกหมายจับเนี่ยคือคุณตะก็เพิ่งไปแจ้งความคุณน็อตในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมิ่นประมาทเพราะคุณน็อตก็ออกมาแฉแล้วก็ให้ข่าวว่าโชคดีลอตเตอรี่อ่ะของคุณตะอ่ะขายสลากขายหวยทิพย์อย่างนี้นะที่มันมีซ้ำกับกองสลากพลัสซึ่งคุณตะนะตอนนั้นก็มองว่าแบบนี้เนี่ยหมิ่นประมาททำให้เขาเสียหายอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาแจ้งความกันจนนะเมื่อวานเนี้ยคุณตะเนี่ยถูกจับไปก่อนนี่ซึ่งที่บิ๊กโจ๊กแถลงวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูผังหน่อยในกราฟิกที่ทางตำรวจเนี่ยนะครับเขาได้ชี้แจงออกมาเนี่ยนะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหวยทิพย์ที่ว่านี้ปรากฏว่ามีคุณแอนนาฮะคุณแอนนาเพื่อนคนสนิทของคุณแตงโมด้วยนะเนี่ยถูกออกหมายจับนะฮะตอนนี้คืออยู่ไหนนะอยู่ต่างประเทศเม็กซิโกใช่อยู่ต่างประเทศแล้วก็จะมีนางสาวมินตราคนนี้จับกุมแล้วนะครับเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามแล้วก็คุณตะละฮะเนี่ยจับกุมแล้วเหมือนกันคนนี้เนี่ยตำรวจใช้คำว่าเป็นประธานบริษัทโดยพฤตินัยซึ่งคุณแอนนาแล้วก็คุณตะเนี่ยก็จะมีการก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าโด่งดังในโลกออนไลน์นะอย่างคุณแอนนาก็เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบมีคนติดตามเยอะด้วยใช่ไหมเขาก็คุณแอนนาก็เคยทำคลิปอธิบายการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยส่วนคุณตะเองก็มีการโฆษณาเชิญชวนนะครับให้สมัครสมาชิกเป็นตัวแทนขายสลากกับเขาได้เอาผังกลับมาก่อนนะทีนี้นะครับในการซื้อขายกันเนี่ยคือคนทั่วไปเลยที่เขาชอบซื้อสลากออนไลน์นะฮะบนแพลตฟอร์มเนี่ยโดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยที่เป็นข่าวก็จะมีกองสลากพลัสแล้วก็โชคดีลอตเตอรี่นะฮะคุณผู้ชมดูทางด้านขวามือนะปรากฏว่าเลขที่ไปซื้อเนี่ยนะฮะจากกองสลากพลัสแล้วก็โชคดีลอตเตอรี่เนี่ยมันซ้ำกันบางโค้ดด้วยเลขเดียวกันด้วยถามว่าแล้ว สลากจริงเนี่ยที่มีเนี่ยอยู่ที่ใครเอาตามข่าวก่อนนะมันอยู่ที่กองสลากพลัสค่ะโชคดีลอตเตอรี่ไม่มีอ้าวแล้วซ้ำได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือตั้งเป็นคำถามนะเดี๋ยวจะอธิบายต่อให้ฟังซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าแบบนี้มันเข้าข่ายการฟอกเงินนะค่ะฟังบิ๊กโจ๊กอธิบายฮะการดำเนินคดีในเรื่องของภาษีย้อนหลังทั้งหมดการดำเนินการในเรื่องของการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับนะสองนะครับสามในเรื่องของการปิดเซฟเวอร์ทั้งหมดนะครับนะนะครับเพราะนั้นวันนี้ใน3เรื่องเราดำเนินการแล้วก็ในการตรวจสอบที่เหลือทั้งหมดนะครับว่ามีการสลากใดบ้างไปวนขายซ้ำแล้วสลากใดบ้างที่มีการขายสลากที่ไม่มีอยู่จริงนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับนะในส่วนของคนกลางที่น้องถามเมื่อกี้ก็เราจะสอบต่อนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เรื่องคนกลางก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะเพราะนั้นสลากเหมือนที่บอกนะครับสลากมันมีอยู่ใบเดียวนะครับออกมาเนี่ยไม่มีซ้ำกันเพราะนั้นเจ้าของที่แท้จริงไม่มีคนเดียวนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในระบบเทคโนโลยีแบบนี้เพียงแต่ว่าระบบเทคโนโลยีแบบนี้เขาให้ใช้เพื่อให้คนเกิดความสะดวกแต่มันก็มีคนอีกประเภทหนึ่งเอาไปใช้เพื่อจะให้ตัวเองได้ประโยชน์อยู่คนเดียวย้ำนะฮะสิ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกก็คือพฤติการแบบนี้มันมีความผิดตามมูลฐานฟอกเงินแล้วก็จะมีการอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบด้วยนะครับอันนี้คือที่จับกลุ่มกันไปแล้วเป็นข่าวเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เจ้าสองเจ้านะฮะ14แพลตฟอร์มทั้ง14แพลตฟอร์มเลยที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมาคือมีลักษณะเข้าข่ายว่าเป็นการฟอกเงินค่ะ
เนี่ยแล้วก็ข้อกล่าวหาที่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กได้บอกเนี่ยคือร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันเล่นการพนันสลากกินร่วมพนันเอาทรัพย์สินกันโดยที่ไม่รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดความเสียหายกับประชาชนด้วยนี่ซึ่งความเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยนะฮะคือคุณต้าเองเนี่ยคือเมื่อวานเขามีการยื่นประกันตัวอะไรกันไปเนาะด้วยหลักทรัพย์ประมาณ 75,000 บาทค่ะแล้วก็ได้พูดกับสื่อมวลชนตอนที่อยู่กับทนายนะฮะมีการพูดในทำนองที่ว่าเหมือนโยนะผมใช้คำนี้แล้วกันว่าคุณแอนนาเนี่ยเป็นประธานบริษัทเป็นเจ้าของเขาเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเป็นการตลาดเป็นการตลาดให้แล้วก็ได้ส่วนแบ่งเนี่ยใบละ5บาทเท่านั้นฟังดูฮะผู้บริหารงานก็คือคุณแอนนาครับคุณแอนนาที่ผ่านมาเรารับหน้าที่อะไรในบริษัทโชคดีผมทำการตลาดเฉยๆครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของโชคดีเลยครับส่วนแบ่งเขาแบ่งให้เรายังไงบ้างถ้ามีคนสั่งซื้อจากการที่ผมโปรโมทไปผมจะได้ส่วนต่างใบละ5บาทครับใบละ5บาทครับแค่นั้นครับทุกงวดนะฮะทุกงวดครับที่ผ่านมาทำมาเท่าไหร่ครับแรกๆเนี่ยทำแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้ผลครับแต่พอทำมาเรื่อยๆมันก็เริ่มเห็นผลมากขึ้นอย่างงวดล่าสุดเนี่ยก็ได้มาประมาณน่าจะประมาณ 20,000 กว่าบาทครับจากค่าทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับอันนี้ก็คือชี้แจงนะว่าโอเคล่ะตัวเองก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยคือทำมาเนี่ยก็คือทำเป็นการตลาดไปทำคอนเทนต์ให้เขาแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการเอาหลักฐานทั้งหมดเลยเพราะมันก็มีคนบอกว่าคุณตะคุณถูกหลอกหรือเปล่าหรือคุณรู้ไหมว่าตกลงเนี่ยสลากเนี่ยมันมีจริงหรือไม่มีจริงเขาก็ยืนยันว่าไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยคืองวดที่3เพราะว่า2งวดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสลากจริงและไอ้งวดที่มีประเด็นมีปัญหาเนี่ยก็คืองวดที่3นี่แหละก็เลยต้องมีการหอบหลักฐานทั้งหมดบอกว่าพอรู้ว่ามีการสั่งทางด้านของสลากไปนะกับทางออเดอร์ไปเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ส่งมาก็เลยมีการคืนเงินให้ลูกค้าไปแล้วก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการที่ว่าเป็นตัวที่เป็นคนกลางในการไปขายแบบนี้โอ้โหนี่ที่หอบหลักฐานมาค่ะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกรอบนึงนะหลังจากที่สัมภาษณ์ในห้องและสัมภาษณ์รอบนี้เหมือนมีอารมณ์ด้วยนิดนึงให้คุณผู้ชมดูหน่อยฮะวันนี้ผมถูกคุณตำรวจควบคุมตัวผมก็โมโหมากเพราะว่าตัวผมเองผมไม่มีส่วนเกี่ยวกับการนำเข้าลอตเตอรี่เลยแต่ผมมาถูกจับผมออกจากสน.ไปผมส่งข้อความไปถึงผู้บริหารโชคดีผมต้องการความชัดเจนผมไม่รอแอนนาแล้วผมไม่รอแอนนามาพูดแล้วเพราะว่าวันนี้ผมถูกตำรวจจับแล้วและนี่คือความจริงทั้งหมดที่ผมหามาได้ครับนั่นคือลอตเตอรี่ที่เราเห็นทั้งหมดนี่ครับในส่วนของงวดที่ประสบปัญหาและในงวดใหม่ที่กำลังทำการขายอยู่ตอนนี้ครับและที่หลายๆท่านถามว่าไอตัวนี้ครับตัวที่หนึ่งนี่ครับนี่คือตัวที่มีปัญหาครับมีสลากอยู่ในระบบจริงแต่ไม่มีตัวจริงครับเนื่องจากโชคดีลอตเตอรี่ได้ทำการสั่งซื้อไปปกติคนที่ขายลอตเตอรี่ให้กับเราเขาจะทำการสแกนและส่งลอตเตอรี่ตัวจริงมาให้เราเขาทำการขายให้เรามา2งวดมีมางวดที่3เขาส่งแต่ใบสแกนมาแต่ไม่ส่งตัวจริงมาครับนี่ที่คุณตะอธิบายผมอธิบายซ้ำให้ฟังอย่างนี้ฮะสรุปก็คือว่าคือปัญหามันอยู่ที่คนคนหนึ่งที่เคยเอาสลากเนี่ยที่ตัวเองน่าจะได้โควต้ามาขายให้กับแพลตฟอร์มโชคดีลอตเตอรี่ใช่ไหมฮะขายมา2งวดไม่มีปัญหามางวด3เนี่ยเขาสแกนเข้าระบบมาเฉยๆแต่ว่าสลากตัวจริงเนี่ยยังไม่ส่งมาที่บริษัทคือโชคดีลอตเตอรี่ยังไม่มีสลากตัวจริงอยู่ในมือว่าอย่างนี้แต่พอเขาสแกนเข้าระบบมามันเหมือนกับว่ามันมีเลขออกมาละทางโชคดีลอตเตอรี่เนี่ยก็เลยเหมือนกับเอาไปขึ้นบนแพลตฟอร์มเลยให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะซื้อหาเลขนี้ได้แต่ปรากฏว่าไอ้สลากตัวจริงอันนี้ซึ่งผมอนุมานเอานะว่าคาดว่าคนที่เป็นคนขายเนี่ยดันเอาไปขายให้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งถึงมีสลากตัวจริงและสุดท้ายอ่ะไม่เอาสลากอันเนี้ยส่งให้กับโชคดีลอตเตอรี่พอโชคดีลอตเตอรี่เขารู้ปุ๊บเขาก็เลยรีบบอกลูกค้าแล้วก็รีบโอนเงินคืนซึ่งในทางกฎหมายมันอาจจะไม่ทันค่ะเพราะถือว่ามันสำเร็จแล้วใช่ถูกไหมฮะคือนี่คือสิ่งที่
นี่คือสิ่งที่คุณบอยสเกาคุณตั๊กบอยสเกาพยายามที่จะอธิบายหลังจากที่รู้ว่าถูกคนที่มาขายสลากเนี่ยโกงแล้วติดต่อไม่ได้ด้วยนะปิดเครื่องไปแล้วด้วยเออมันมีอย่างนี้ด้วยเห็นไหมนี่แหละแต่ตัวแปรชี้แจงตัวแปรอีกคนนึงก็คือคุณแอนนาซึ่งคุณตั๊กบอกว่าไม่รอแล้วเพราะคุณแอนนาเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวของคุณแอนนาผ่านทาง Facebook ของเธอเนี่ยเธอบอกแบบนี้บอกว่ารู้แล้วเรื่องของหมายจับนะรู้แล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่ประเทศไทยคือกำหนดการของเธอเธอบอกแบบนี้ว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเดินทางไปต่างประเทศตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยประมาณต้นเดือนหน้าแล้วก็บอกว่าจะมาอธิบายมาแถลงทุกอย่างถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการมอบหมายให้ทนายความเนี่ยไปพูดคุยแล้วด้วยแต่คราวนี้มันอาจจะไปขัดนิดนึงกับทางที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไม่เห็นกำหนดการของการกลับของคุณอนาเลยอ๋อก็ย้อนแย้งกับตัวนี้นิดนึงคือคุณอนาบอกว่ามีแผนที่จะกลับก็คือต้นเดือนที่จะถึงเนี้ยตามกำหนดวางไว้ว่าจะกลับช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าอีกที่นึงจะสิ้นเดือนนี้ละแต่ว่าวันนี้ที่บิ๊กโจ๊กแถลงก็บอกว่าคือไปเช็คดูในระบบยังไม่เห็นตั๋วขากลับของคุณแอนนาก็รอดูความเคลื่อนไหวของคุณแอนนาด้วยกลายเป็นมหากาพย์อีกเรื่องนึงนะฮะพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะดูปัญหากันหน่อยลิงกับคนจะอยู่กันยังไงฮะเพราะว่าลิงเนี่ยไปบุกโรงเรียนจนนักเรียนก็ทนไม่ไหวอ่ะแล้วมันก็มีภาพที่ค่อนข้างจะรุนแรงออกมาแต่มันมีต้นเหตุอยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ